อันนี้นะครับคือเนื้อที่เขาบอกเท่าหน้านะครับที่ร้านนี้เขาดังมากนะเดี๋ยวเราลองมาวัดกันเลยดีกว่าโอ้แต่ใหญ่จริงขนาดเนี่ยแผ่นเดียวเต็มหม้อแล้วอะเช็คบินมาทั้งหมดอะ10,000 กว่าบาทถ้าผมเป็นพ่อไอ้ฟานเนี่ยผมว่าผมพิการไปแล้วสวัสดีครับวันนี้โอ้โหถึงปียังอ่ะถึงปียังเกินปีแล้วนะครับที่เราไม่ได้มากินที่ร้านแล้วมาแนะนำร้านนะครับแต่วันนี้นะครับเราเลือกร้านที่ผมเชื่อเลยว่าท่านผู้ชมน่าจะแฮปปี้มากนะครับวันนี้เราอยู่ที่ร้านชูชาบูนะครับที่พอมานานนะครับแต่ว่าเขามีอีกสาขาหนึ่งที่พระราม3นะครับก็ลองดูกันได้นะครับว่าอันไหนใกล้บ้านคุณนะครับทำไมผมถึงพามาที่นี่ใช่ไหมครับเพราะว่าที่นี่เขาลือกันว่าเนื้อนะครับชิ้นใหญ่เท่าหน้าเลยเดี๋ยววันนี้เราจะมาวัดกันว่าใหญ่เท่าหน้าจริงหรือเปล่านะครับอาจจะเท่าหน้าเด็กฝึกงานนะครับไอ้นี่หน้ามันเล็กนะครับหน้าผมอาจจะใหญ่หน่อยนะครับก็ต้องมาดูนะครับว่าเท่าหรือเปล่านะแต่ผมเห็นรูปแล้วแหละสุดยอดมากนะครับแต่ที่นี่นะครับสิ่งที่พิเศษอะผมว่ามันเป็นชาบูไต้หวันนั่นคือสิ่งสำคัญนะครับเพราะว่าช่วงนี้ฮิตมากนะครับเขาก็จะมีน้ำซุปให้เรา4 ซุปเลยนะครับก็มีซุปผักนะครับแล้วก็มีน้ำดำนะครับมีต้มยำนะครับขวัญใจคนไทยตลอดกาลนะครับยังไงก็ต้องมีนะครับแล้วก็มีอันนี้นะครับหม่าล่านะครับเชื่อไหมแต่ก่อนผมไม่รู้ว่าซอสหม่าล่านี่มันคือซอสอะไรผมนึกว่าซอสแบบหม่าล่าเหมือนแบบหมาไปล่าเนื้อหม่าล่าเนื้ออะไรเงี้ยผมงงมันเรียกหม่าล่าวะอ๋อมันรู้ว่ามันคือของจีนไงแค่คนจีนเรียกแล้วผมเป็นคนที่กินเผ็ดมากนะครับถ้าใครยังไม่รู้ผมเป็นคนที่กินเผ็ดโคตรถูกไหมส้มแล้วผมชอบประมาทไอ้พวกแบบเผ็ดที่มันไม่ใช่เผ็ดไทยอ่ะนึกออกไหมอย่างเช่นมาม่าเกาหลีแล้วก็ซอสหม่าล่าเนี่ยซุปหม่าล่าเนี่ยผมโดน2 รอบแล้วคือผมเป็นคนเนี่ยถ้ากินพริกขี้หนูเงี้ยผมจะรู้สึกว่าเผ็ดแต่มันอร่อยแต่พอผมโดนพวกพริกเครื่องเทศผมจะแบบไม่ได้อ่ะมีวันนึงผมกินในมาม่าผมเผ็ดทั้งข้ามคืนอ่ะนะครับงั้นเดี๋ยวเรามาดูเนื้อกันดีกว่านะครับว่าเขามีอะไรบ้างครับก็อย่างแรกเลยก็มีพรีเมียมบีฟวากิวท็อปไซส์นะครับอันนี้ก็น่ากินอยู่นะครับแต่ผมชอบอันนี้นะครับ Choice Angus Brisket เนี่ยคือมีหมูคุโรโบตะด้วยนะครับแล้วก็มีคุโรโบตะสันคอหมูนะครับแล้วก็มีเนี่ยพวกเนื้อ US นะครับน่ากินมากนะครับเขาจะมี2 ราคานะครับก็เป็นราคาแบบชุดปกตินะครับ499บวกบวกนะครับแล้วก็มี699บวกบวกนะครับกินแบบไหนก็ได้ครับส่วนตัวผมอ่ะผมเป็นคนที่กินบุฟเฟ่ไม่ได้เยอะนะครับแต่ผมชอบกินพวกเนื้อติดมันเยอะๆเนี่ยผมก็จะสั่งแบบ699บวกบวกไปนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูนะครับเราสั่งเนื้อไปเรียบร้อยแล้วมาลองดูว่าจะเป็นยังไงนะครับแต่ระหว่างที่เรารอเนี่ยเราจะมาพูดถึงน้ำจิ้มเราดีกว่านะครับว่าผมทำน้ำจิ้มยังไงบ้างนะครับจริงๆผมชอบมีแบบสไตล์ที่ผมชอบกินนะอย่างแรกเลยคือผมจะเอาน้ำคอนซึเนี่ยผสมกับต้นหอมพริกกระเทียมแล้วก็ใส่น้ำมะนาวนิดนึงแล้วก็ใส่ซอสงาเข้าไปนะครับมันทำให้ผมรู้สึกพอกินแล้วมันอร่อยโอ้โหขอบคุณมากครับอ่ะเนื้อก็มาแล้วนะครับที่ผมชอบมากๆนะของร้านเนี้ยคือการที่เขาไม่ได้สไลด์เนื้อเสร็จปั๊บใส่ไว้ในตู้เย็นแล้วรอเรามาสั่งแล้วเอามาให้เรานะเขาสไลด์ใหม่จากก้อนเนื้อใหญ่ๆเนี่ยเขามานั่งสไลด์ให้เราใหม่เลยสมมติเราสั่งอันนี้ไปเขาก็จะไปสไลด์อันนี้มาให้เราสดๆเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวเราวางเนื้อก่อนกลับมาพูดถึงซอสอันนี้คือสไตล์ที่ผมชอบกินพอเอาน้ำจิ้มพอนซึนะครับผสมกับต้นหอมพริกและกระเทียมใส่น้ำมะนาว2-3 หยดนะครับแล้วก็ใส่ซอสงาเข้าไปด้วยนะครับมันจะให้ผมกินแล้วผมรู้สึกมันกลมกล่อมอร่อยนะครับส่วนทางร้านเนี่ยเขามีซอสสูตรของเขาเลยนะบางคนแบบปรุงไม่เก่งเขาทำให้เลยนะครับเป็นซอส XO นะครับซอส XO ของเขาก็คือจะมีซอส XO นะครับมาผสมกับคอนซึน้ำมะนาวพริกต้นหอมกระเทียมนะครับแล้วเขาก็ทำให้เรานะครับโดยที่เราไม่ต้องคิดอะไรมากเลยนะครับท่านผู้ชมชอบกินซุปแบบไหนตอนไปกินชาบูคอมเมนต์มาบอกผมด้วยนะผมอยากรู้นะครับผมไม่ชอบเอาพวกผักเนี่ยใส่เข้าไปในซุปหม่าล่าเพราะมันจะกินมีแต่รสชาติหม่าล่านึกออกไหมเราเอาเนื้อใส่ไว้เฉยแต่อันอื่นเนี่ยผมชอบลงไปในน้ำดำกับน้ำผักเนี่ย
คือผมเป็นคนชอบเอาผักพวกนี้ใส่แค่ซอสสองซอสอะไรจริงๆแล้วก็คือซอสน้ำดำกับซอสน้ำผักนะซอสต้มยำมันมีรสชาติของมันอยู่แล้วผมบางทีไม่อยากกินผักที่มันมีรสชาติแต่ต้มยำผมยังพอใส่เห็ดใส่ไอเนี่ยเข้าไปบ้างนะแต่มาล่านี่ผมไม่ยุ่งเลยผมแค่จิ้มเนื้ออย่างเดียวนะครับคือเรามากินชาบูไต้หวันอ่ะมันดังที่เส้นซึ่งหลายๆคนก็จะชอบนะครับเป็นเส้นแบบเนี้ยผมชอบมากเลยนะแล้วก็อันนี้ก็เจ๋งเหมือนกันเดี๋ยวเราต้องมาลองชิมนะครับอันนี้คือลูกชิ้นเนื้อวากิวนะซึ่งสุดยอดมากนะครับแล้วก็มีหมูนุ่มนะครับแล้วก็ยังจะมีนี่หมูทรงเครื่องกับเนื้อนะครับสุดยอดมากแต่เดี๋ยวเราต้องลองเริ่มทานแล้วแหละอันนี้นะครับคือเนื้อที่เขาบอกเท่าหน้านะครับที่ร้านนี้เขาดังมากนะเดี๋ยวเราลองมาวัดกันเลยดีกว่าเท่าหน้าไหมหน้าพี่ใหญ่ฮะหน้าพี่ใหญ่แง่ส้มหน้าส้มมาดิมาดูดิเท่าวะเท่าไหมใหญ่ใหญ่กว่าเยอะหน้าพี่ใหญ่หน้าพี่ใหญ่ฮะทุกคนกำลังอิจฉาอยู่อยากให้เห็นมากเลยเดี๋ยวผมถ่ายรูปให้ดูนะพวกคนขี้ฉาเนี่ยดูนะครับผมรอเล่นนะครับเดี๋ยวเขาก็ได้ทานแล้วครับมาเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเนื้อใหญ่เท่าหน้านะครับหูบอกเลยว่าคุ้มคือเรียบร้อยแล้วครับอย่างแรกเลยคือซุปหม่าล่าเขาอร่อยมาก wow. มีความลิ้นชามีความเผ็ดแต่ว่าไม่เยอะมากไม่ได้ทำให้รสชาติของเนื้อรสชาติอย่างอื่นหายคือมันเป็นการปรุงเข้าไปที่ดีนะครับมันไม่ได้แบบได้แต่รสชาติหม่าล่านั่นคืออย่างแรกที่อยากชมนะครับอย่างที่สองคือเนื้อใหญ่ใหญ่จริงแต่ว่ารสชาติจะเป็นยังไงเราไม่รู้ถูกไหมครับแต่เมื่อกี้ผมทานไปรสชาติดีมากเนื้อนุ่มนะครับมีความเป็นมันๆนิดนึงนะครับแล้วก็กัดง่ายมากไม่มีความรู้สึกแห้งแล้วก็เหนียวเลยนุ่มและมันอ่ะอร่อยมากนะครับแล้วพอกัดกินเข้าไปนี่คือรู้สึกได้เลยว่ารสชาติเนื้อดีนะครับเรามาลองอันนี้ดีกว่านี่คือเนื้อโปรดผมนะครับคือบริสเก็ตเนี่ยนะครับเดี๋ยวเราลองต้มยำอันนึงแล้วก็หม่าล่าอันนึงแล้วก็เนื้ออันนี้ครับก็ติดมันเหมือนกันนะครับเราลองใส่มันในน้ำดำแล้วกันบางคนไม่ชอบกินแบบติดมันก็กินแบบนี้ได้นะครับอันนี้ดูสีเนื้อดูดีมากนะครับระหว่างนี้เรามาลองหมูหม่าล่าพริกสดนะครับลองดูแต่กลิ่นนี้ได้เลยอันนี้อร่อยคืออร่อยแบบไหนรู้ป่ะเอากลับบ้านไปกินกับข้าวตอนหิวได้อะอร่อยมากอันนี้เป็นกับแก้มที่ดีมากบอกเลยเรามาลองเสือร้องไห้เราดีกว่าจิ้มซอสเอ็กโอเข้าบ้านนะครับซอสเอ็กโอรสชาติดีมากทำให้เรารู้สึกเหมือนแบบกินภัตตาคารอยู่นึกออกป่ะแล้วเนื้อเสือร้องไห้ผมบอกได้เลยว่าผมก็ยังเป็นเนื้อโปรดผมอยู่ดีอร่อยมากนะครับเพราะความมันอะรสชาติที่อร่อยของเนื้อมันมาจากมันนะมันเนี่ยคือมันให้เฟลเวอร์ที่เยอะมากแล้วพอเราทานเข้าไปเนี่ยเรารู้สึกถึงรสชาติเนื้อได้เลยนะดีมากเราลองมากินซอสต้มยำบ้างที่ผมชอบเกี่ยวกับร้านนี้คือรสชาติมันไม่ได้โอเวอร์พาวเวอร์คือเราทานเนื้อเราทานหมูเราทำบุฟเฟ่ชาบูแบบเนี้ยเราไม่ต้องการแบบทุกอย่างแบบเป็นรสแรงไปหมดซึ่งบางร้านเราจะเห็นเลยบางทีซุปมันแรงไปแต่เนี้ยซุปไม่แรงมันทำให้เรายังลิ้มรสเนื้อได้อยู่นะนั่นคือจุดเด่นเลยผมชอบเนื้อที่นี่เพราะว่ามันไม่มีกลิ่นคาวเนื้อผมไม่ชอบเนื้อแบบที่มันมีกลิ่นคาวเนื้อมันจะแบบกินแล้วแบบกินได้แต่ไม่อร่อยอ่ะอันนี้คือไม่มีเลยเราลองทานเนื้อไปแล้วเราลองทานหมูบ้างไหมเพราะว่าเดี๋ยวหมูน้อยใจนะครับเห็นเนื้อมานี่ไม่สนใจหมูกันเลยนะครับเราลองหมู3ชั้นแล้วก็หมูแบบติดมันนิดหน่อยก็แล้วกันนะครับแต่หมูสีดูดีมากนะครับคือพอมีสีหม้อแล้วเหนื่อยพอมีสีหม้อแล้วเหนื่อยจริงไม่รู้จะกินอะไรดีเรื่องไม่ถูกแล้วลืมด้วยว่าต้มไว้ในหม้อไหนหมูเนี่ยจะไม่นุ่มเท่าเนื้อแต่ก็ยังนุ่มนะครับรสชาติเมื่อกี้ที่ผมทานไปถือว่าดีแน่นดีนะครับซึ่งผมเป็นคนที่ชอบหมูให้มันแน่นๆอยู่แล้วนะครับแต่อันนี้อร่อยมากต้มชอบเลยระหว่างที่เราต้มเนื้อรอนะครับเราต้องมาลองทานเพราะว่าชาบูไม่ได้มีแค่เนื้อกับหมูนะครับมันมีอีกหลายๆอย่างนะครับอย่างเช่นลูกชิ้นวากิวเนี่ยที่เราต้มไปตั้งนานแล้วนะครับแต่เรายังไม่ได้มาทานนะครับว่าจะอร่อยเป็นยังไงบ้าง
ต้มกินได้กินแล้วพี่รสชาติอร่อยมากแล้วก็หนึบๆ นิดนึงนะดีอ่ะคือรู้เลยว่าเอาเนื้อวากิวจริงๆมาบดแล้วมาทำเป็นลูกชิ้นอ่ะเราต้องมาลองของทานเล่นนะครับอันนี้คือไก่หมักซอสของเขานะครับเนื้อไก่นุ่มมากกรอบนอกนุ่มในรสชาติดีมากมันจะมีความหวานของซอสนะครับเป็นของทานเล่นที่แบบทานจริงได้เลยเนี่ยดีมากจริงนะความกรอบข้างนอกน้ำเนื้อข้างในที่นุ่มอยู่นี่คือเราสั่งมาประมาณ20นาทีแล้วนะยังกรอบอยู่เลยนะครับก็แล้วก็อันนี้ที่ผมอยากกินมินิหมั่นโถตอนแรกผมนึกว่าเท่านี้นี่มินิแล้วนะครับเป็นของหวานที่แบบเอาไว้ทานแบบแก้เลี่ยนปกติผมไม่ทานพวกหมั่นโถซาลาเปาทอดเนี่ยมันจะไม่ค่อยอร่อยมากเพราะว่ามันจะไม่นิ่มข้างในอันนี้นิ่มข้างในมากลองกินไหมส้มลองดูเดี๋ยวคนไม่เชื่อดูนะมันรู้สึกแข็งใช่ไหมมันจะรู้สึกแข็งใช่ป่ะข้างในนิ่มใช่ไหมสุดยอดอ่ะใช่ป่ะอร่อยอร่อยมากเซตเราคือเซต699บวกบวกนะครับซึ่งผมถือว่าคุ้มมากเพราะมีเมนูเยอะมากจริงๆให้เราเลือกนะครับส่วนมันมีราคาคือ499บวกบวกนะครับซึ่งก็ไม่ได้น่าเกลียดนะครับถือว่ายังมีของดีๆอยู่นะครับอ่ะเราทานเนื้อของชุด699แล้วนะครับแต่699ไปทานของ499ก็ได้นะครับแต่เดี๋ยวเราต้องรีวิวของ499ด้วยเพราะว่าบางทีคนอาจจะแบบเห็นแล้วแต่ไม่ได้อยากมากิน699อยากกิน499นะครับอ่ะเราลองชิมกันดีกว่าสวยอยู่อีกอย่างนึงที่ผมต้องบอกคือคุณจะเห็นผมมี4เตาใช่ไหมคือถ้าคุณมากัน4คนเนี่ยเขาจะแยกเตาแยกหม้อเลยคือไม่ใช่มันจริงๆมันก็แบบอยากจิ้มนิดจิ้มด้วยกันได้ใช่ไหมผมรู้ผมไปกินชาบูกับเพื่อนกับแฟนบ่อยแย่งหม้อคนอื่นใช่ไหมแต่เนี่ยแหละจริงๆคือเขาให้แยกหม้อแบบนี้นะครับก็คุณอยากกินหมาล่าก็ไม่ได้ไปแบ่งกับใครเรามาลองชิมเนื้อเซต499บ้างนะครับว่าจะเป็นยังไงบ้างอร่อยอร่อยเหมือนกันความนุ่มจะไม่เท่าอันนี้แต่รสชาตินี้ผมว่าเป็นคุณภาพที่ดีมากเพราะอันนี้คือเนื้อโลคอลเนื้อไทยนะครับอันนี้คือเนื้อนอกอันนี้คือไหนอ่ะโอเคสลับเองแล้วงงแล้วเรามาลองอันนู้นนะครับอันสุดท้ายว่าจะเป็นยังไงบ้างนะครับอร่อยมากร้านนี้ความนุ่มของเนื้อรสชาติเนื้อได้ดีมากแล้วคุณภาพดีมากเพราะว่าเขาสไลด์ที่ผมบอกเขาสไลด์สดทุกครั้งอ่ะตอนเราสั่งเขาไปสไลด์ให้เรานะมันเลยทำให้รสชาติเนื้อมันไม่ได้หายไปแล้วมันไม่ได้แบบมาโดนอากาศนึกออกไหมมันก็เลยสดมากๆนะครับตอนเราทานก็ถือว่าดีมากๆซุปที่นี่ก็ถือว่าอร่อยนะผมดีใจนะที่วันนี้ผมมาแนะนำร้านนี้ครับชูชาบูเพราะว่าคือผมเป็นคนชอบกินชาบูตั้งแต่เด็กนะเดี๋ยวผมเล่าเรื่องนึงให้ฟังอยากฟังไหมคือตอนเด็กๆอ่ะจะไปกินชาบูเนี่ยมันเป็นแบบไม่ได้มีร้านเยอะอ่ะพอไปเสร็จปั๊มเป็นชาบูญี่ปุ่นแพงด้วยพอไปเสร็จปั๊บผมก็หิวไงอยากกินมากแบบไม่เคยเห็นมาก่อนอะไรนะมาม่าเอามาต้มเองเหรอสั่งกันเยอะมากอ่ะพอมาเสร็จปั๊บอ่ะต้มกินประมาณ4ชิ้นอิ่มแล้วขอตังค์แม่ไปเล่นตู้เกมข้างบนเช็คบินมาทั้งหมดอ่ะ10,000กว่าบาทถ้าผมเป็นพ่อไอ้ฟานเนี่ยผมว่าผมพิการไปแล้วเลวมากผมนะหน้าตีมากนะครับผมยังหมั่นไส้ตัวเองตอนพูดเนี่ยนะครับแต่นั่นแหละมันคือเรื่องชาบูของผมนะครับส่วนตัวผมนะครับเนื้อที่ผมชอบมากที่สุดคือเนื้อนี้นะครับผมชอบมากเลยนะครับเป็นเนื้อบริสเก็ตเนี่ยนะครับแล้วก็ซุปที่ผมชอบที่สุดจริงๆผมชอบทุกซุปเลยนะครับของร้านนี้อร่อยมากแต่ผมชอบหม่าล่านะครับหม่าล่าร้านนี้ทำดีมากแล้วมันเริ่มจางแล้วเดี๋ยวผมสั่งเพิ่มดีกว่าโทษนะครับผมขอเนื้อเนี่ยครับเนื้ออะไรนะครับอันนี้โอเคอันเนี้ยเอาอันนี้นะครับแล้วก็เอามาให้เยอะเลยก็ได้ครับแล้วก็เติมหมาล่าให้ผมด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับเดี๋ยวค่อยไปดูของหวานของหวานนี้สำคัญมากนะครับผมเคยถามร้านชาบูร้านหนึ่งว่าของหวานวันนี้มีเปล่าเขาบอกหมดไม่กินเลยหมั่นโถมินิหมั่นโถเราทานไปแล้วนะครับอร่อยมากนะครับเดี๋ยวเรามาลองดูไอติมดีกว่างั้นผมเอาสตรอเบอรี่โยเกิร์ตนะครับแล้วก็ไอติมผมเอาเป็นคุกกี้แอนด์ครีมก็ได้ครับที่นี่เขามีไอติม5รสนะครับแล้วก็มีซอฟต์เสิร์ฟด้วยนะครับไอติมแบบเร็วๆอ่ะไอที่เป็นเหมือนแบบสไตล์แม็กอ่ะไอซอฟต์เสิร์ฟมี2รสแล้วก็ไอติมอ่ะปกติมี5รสนะสุดยอดมากนะครับแล้วรสไม่ใช่รสธรรมดารสดีๆทั้งนั้นนะครับ เผือกคุกกี้แอนด์ครีมมังคุดมะนาวสตรอเบอรี่หูอันนี้ช็อตเบลดนะครับแต่ผมเรียกผิดไปทั้งคลิปหูแต่อันนี้ดูสวยมากอันนี้ต้องถ่ายเลย
เนี่ยใหญ่ไหมใหญ่มากก็ดูดิเนี่ยชิ้นหนึ่งจะเท่าทั้งจานแล้วเนี่ยใหญ่มากขอบคุณมากนะครับคือบอกได้เลยว่าคือร้านเนี้ยเอาใจใส่พวกสิ่งเล็กๆน้อยๆซึ่งเป็นสิ่งที่ดีนะครับแล้วดูคุณภาพดูดีมากอ่ะไม่ได้แบบตักมั่วซั่วมาให้เรานะตักมาซะสวยงามเลยเดี๋ยวเราวางไว้ข้างล่างแป๊บนึงนะครับเพราะผมต้องทานเนื้อช็อตเบลดนิดหน่อยอันนี้สวยมากนะตอนเอามาโหอร่อยมากเนื้อเมื่อกี้นะครับแต่เราต้องมาทานไอติมแล้วโยเกิร์ตสตรอเบอรี่นี่อร่อยมากความครีมอ่ะเข้มข้นมากนะครับแล้วสตรอเบอรี่เป็นสตรอเบอรี่สดชื่นลองคุกกี้แอนด์ครีมบ้างไอติมที่เนี่ยไม่หวานเกินไปอร่อยมากอันนี้เข้มข้นนะแต่ความรู้สึกแบบมันไม่หวานเกินไปซึ่งผมชอบเท็กซ์เจอร์มันดีมากใช่อร่อยมากผมกล้าบอกเลยว่าทุกคนเนี่ยพอกินเสร็จกินซิมสบายใจเลยก็แนะนำร้านอีกทีนะครับชูชาบูนะครับอยู่ที่พรหมนาถนะครับแล้วก็อีกสาขาหนึ่งนะครับอยู่ที่พระราม3นะครับลองไปกันได้นะครับอันไหนใกล้บ้านคุณก็มานะครับราคาแค่499บวกกับ699บวกดีมากนะครับเป็นชาบูไต้หวันที่มีน้ำซุปให้คุณเลือก4อย่างนะครับน้ำดำน้ำผักต้มยำและหม่าล่านะครับซึ่งผมบอกได้เลยว่าที่เนี่ยซุปเนี่ยรสชาติดีมากๆกลมกล่อมนะครับแต่ไม่ได้แรงเกินไปยังทำให้เราได้ลิ้มรสชาติเนื้อได้เต็มที่นะครับของอย่างอื่นนะไม่ว่าจะเป็นซอสเป็นอะไรก็ดีมากนะครับแล้วก็พวกของพวกกินเล่นเนี่ยถือว่าเป็นคุณภาพที่ดีมากๆแล้วมีหลากหลายให้เราเลือกนะครับผมแนะนำเลยนะครับลองมาได้นะครับราคาไม่แพงทำให้คุณได้กินชาบูไต้หวันที่คุณภาพสูงนะครับสุดจริงๆผมรู้ว่าสุภาพสตรีหลายๆคนชอบถ่ายรูปนะแล้วสุภาพบุรุษหลายๆคนก็ถ่ายรูปให้นะครับมาที่นี่จบครับเพราะว่าคุณได้ถ่ายหนึ่งอย่างแล้วคุณถ่ายรูปเนื้อเนี่ยลงหน้าเนี่ยอย่างเงี้ยคู่หน้าเนี่ยผมว่าสบายเลยนะครับก็ลองมาดูกันได้นะครับแล้วขอบคุณมากนะครับผมหวังว่าเราจะได้ออกมาร้านแบบนี้บ่อยๆนะครับแล้วก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะครับตอนนี้ก็ให้พนักงานมากินกันเถอะเด็กฝึกงานหน้ามาอ่ะSavannah